ี้โบราณดีตึกนี้มีลูกอลิซาเบธอยู่ด้วยเดินมาเจอเขากั้นเป็นห้องเลยลงทุนกั้นเป็นห้องเลยอย่างเงี้ยโดยไม่ขายของแล้วก็มาตรงนี้ฮะเป็นโบราณสถานซากซากโบราณเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยดิมาถึงที่นี่ก็เขาจะมีให้ชมอย่างเงี้ยซากสลักพังที่เขาก่อสร้างไว้ให้เราชมมันเป็นเมืองเก่านะน่าจะเป็นเมืองเก่าน่าเป็นห้องพักนะเพราะว่านี่ฮะเขามีมาเปลี่ยนในผ้าห่มผ้าหมอนอะไรพวกนี้เนี่ยเปิดให้เดินเข้าไปให้ดูที่นี่ที่เราไปมาข้างล่างเลยก็ได้เนี่ยอันนี้น่าจะสิ่งที่คนพบนะในบริเวณนี้ข้างบนเป็นสะพานนะฮะแล้วเดินข้ามไปมั้งหรือเปล่าเราลองขึ้นไปดูนะถึงบนนี้แล้วนะเราเพิ่งจะเห็นว่าเลยไปหน่อยนึงมีลิฟต์ขึ้นนะนี่จะเห็นหอนาฬิกากับเรือสำราญต่อนะฮะ
ม่ให้เข้าพอขึ้นลิฟต์ตรงนี้เราขึ้นบันไดมาสะพานฮาร์เบอร์มีโครงสร้างผิวจราจรพาดผ่านโค้งและทางลูกโค้งตั้งอยู่บนอ่าวซิดนีย์กลางเมืองซิดนีย์เป็นสะพานระนาบเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในทศวรรษที่1930เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเปิดใช้ในปีค.ศ. 1932Opera House. Yeah, that's Circular Quay. Yeah. Okay, so oh, it's $8. Egg. Yeah, egg. เมื่อกี้นี้เด็กกลุ่มนี้ฮะเขา
ข้ามาช่วยเราซื้อบัตรแล้วก็ถ่ายรูปให้ด้วยไปข้ามไปโอเปร่าเฮาส์นะฮะชาวเดนมาร์กผู้ชนะประกวดการออกแบบโดยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติทั้งรูปทรงและสีสันแม้ว่าโดยมากโอเปร่าเฮาส์มักจะถูกจดจำในสภาพของเปลือกหอยแต่แท้จริงสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถามเขาแล้วก็เมื่อวันที่28มิถุนายนคศ2007ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งปีกของนกรูปทรงของก้อนเมฆเปลือกหอยเราเดินตัดสูงเข้ามาวอร์นัสมีแต่ต้นไม้ต้นปาล์มเรียกว่าธรรมชาติบันดาลใจอย่างแท้จริงโอเปร่าเฮาส์สร้างขึ้นด้วยรายได้จากการขายลอตเตอรี่ของรัฐบาลงบประมาณแรกเริ่มนั้นวางไว้ที่7ล้านเหรียญเดิมทีคาดว่าจะมีเวลาในการสร้าง4ปีแต่เอาเข้าจริงกว่าจะสร้างแล้วเสร็จก็ปาเข้าไปปีที่14และงบประมาณก็บานปลายถึง102ล้านเหรียญเลยทีเดียวในระยะแรกชอนอุชอนยังคงมาดูการก่อสร้างอยู่แต่ภายหลังที่เกิดปัญหางบประมาณบานปลายแบบที่ต้องแก้ไขและความไม่ลงรอยกันครับนี่เขาก็ตัดสินใจถอนตัวและเดินทางกลับเดนมาร์กโดยกลุ่มสถาปนิกชาวออสเตรเลียเป็นผู้สานต่องานที่เหลือจนสร้างเสร็จในปีคศ1973และแม้ว่าในปีคศ1988จอห์นวูชอนจะได้รับคำเชิญให้เดินทางมาออสเตรเลียแต่เขาก็ปฏิเสธและไม่คิดจะกลับมาดูผลงานสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ตนได้ไว้เลย